พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพนายกรสิทธิ์เหล่าพันธ์อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและเม็ดพลาสติกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ศาลา5วัดทุ่งครุเขตทุ่งครุเวลา 16:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางที่หน้าหีบศพนายกรสิทธิ์เหล่าพันธ์อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไฟไหม้โรงงานมิงตี้เคมีคอลจำกัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนายกรสิทธิ์เหล่าพันธ์เกิดเมื่อวันที่12ตุลาคม2545จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กศน.เมื่อปลายปี2562เริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยหน่วยสมเด็จเจ้าพระยารหัสทอทงนอหนู2878เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่5กรกฎาคม2564สิริอายุ18ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานมิงตี้เคมีคอลจำกัดจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์รองเลขาธิการพระราชวังเชิญแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายชัยมงคลบุตรดาลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานมิงตี้เคมีคอลจำกัดจังหวัดสมุทรปราการเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิรวมทั้งเด็กชายทารินชุมพลที่มีอาการหายใจแสบคอปวดแขนข้างขวาเล็กน้อยเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรปราการและเดินทางไปยังโรงพยาบาลบางพลีมอบแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานให้แก่นายพาแน่นอุดรผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันมีอาการหายใจไม่สะดวกแสบคอแสบจมูกถูกแรงกระแทกขณะนี้อาการคงที่ความดันและชีพจรปกติพร้อมกันนี้ยังได้เชิญแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายสราวุธแก่นนาคที่มีแผลฉีกขาดที่ศีรษะจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิรินธรในวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิตรภัทรไกรฤกษ์รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์เชิญแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้แก่นายกฤษณะนุสุวรรณซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น5อาคาร1หอผู้ป่วยอุบัติเหตุไฟไหม้ภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีอาการไฟไหม้ร้อยละ30ของร่างกายบริเวณหน้ามือและแขนมีอาการสำลักควันต้องใส่ท่อหายใจถือว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤตต้องรักษาโดยดูแลปอดและปลูกผิวหนังโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไพรหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์เป็นผู้รับมอบจากนั้นยังได้เชิญแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายนันปรีชามีแสงผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเช่นกันกำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบ3และเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราเชิญแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายธีรพงษ์ยอดเรืองซึ่งพักรักษาตัวจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานดังกล่าวณโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้บาดเจ็บและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกธงชัยศรีสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน43เข้าปิดล้อมพิสูจน์ทราบเป้าหมายในพื้นที่ตำบลเกาะบรอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและได้เกิดเหตุปะทะกับผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2564ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้